สวัสดีชาวมายายที่ทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเอาเริ่มต้นก่อนก็คือจะอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็อธิบายถึงส่วนประกอบของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวเนี่ยเราจะกระโดดข้ามไปอีกพาร์ทนึงนะครับก็ทั้งหมดในคลิปเดียวกันนั่นแหละนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทาง Cycling Model นะครับได้ตัว Sherin Miles นะครับเป็นไบค์คอมพิวเตอร์หรือว่าไมค์จักรยานนั่นแหละนะครับก็เป็นไมค์จักรยานถือว่าราคาไม่สูงนะครับไม่สูงแล้วก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเคลมว่ามีการบอกวัตโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขาวัตนะครับก็คือมีการใช้ AI นะครับหรืออัลกอริทึมในการประมวลผลวัตนะครับโดยเราต้องป้อนข้อมูลต่างๆเช่นความสูงน้ำหนักต่างๆเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะครับโอเคอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งของมันนะครับตรงนี้เขียนว่ารับประกัน1ปีนะครับมาอันบ็อกซ์กันก่อนแล้วกันนะครับก็สไลด์ออกมานะครับนั่นตรงนี้ก็มีเขียนว่า Miles นะครับ From Zero to Hero นะครับแล้วก็โลโก้ Sherin ตรงนี้นะเล็กๆนะครับสไลด์เปิดออกมาอย่างแรกที่เราเจอนะครับก็คือเป็น user manual นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี QR code สำหรับดาวน์โหลดแอป Sherin Sport นะครับอยู่ด้านหลังเนาะด้านในก็จะมีการบอกทุกอย่างนะครับการเชื่อมต่อ cadence speed sensor heart rate sensor ต่างๆนะครับมีบอกหมดการตั้งค่า customize display ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกับตัวกล้องไม่ใช่ตัวกล้องตัวไฟของ Sherin ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัว Sherin Mic ตรงนี้นะครับนี่นะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอดีผมมีเจ้า Cos ตัวเก่านะครับนี่อันนี้คือ Cos นะครับอันนี้คือ Sherin เนาะนี่ปึ๊บไม่โฟกัสนะครับไซซิ่งก็แทบจะเท่ากันเลยนะครับแต่หน้าจอ Sherin สังเกตได้ว่าจอ Sherin จะใหญ่กว่านะครับเพราะมันมีดิสเพลย์ที่แสดงผลเยอะกว่านะครับส่วนบอดี้นะครับคล้ายๆกันนับด้านหลังแทบจะเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้สามารถใช้ตัวเมาส์ของ Garmin ได้นะครับก็ไม่ต้องไปเปลืองซื้ออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับก็จะมีกล่องแอคเซสซอรีอีก1กล่องนะครับนี่จริงๆไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หมดละนะครับในกล่องแอคเซสซอรีตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยอย่างแรกที่มีนะครับก็คือยางนะครับทั้งหมด2ขนาดมีทั้งหมดอย่างละ2เส้นนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้รัดกับตัวเมาส์ติ้งนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็น USB cable นะครับเป็น micro USB to เป็นแล้วก็เป็นหัวไทป์ A นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมาส์สำหรับยึดตรงสเต็มตรงแฮนด์นะสำหรับที่เป็นแฮนด์จักรยานนะเป็นกลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นแอโร่แล้วก็ใช้ร่วมกับยางที่แถมมาให้ตรงนี้นะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับขนาดแฮนด์ของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยางสำหรับรองด้านใต้ตรงนี้นะครับก็เอาสวมอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปวางกับตรงเต็มแฮนด์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะใช้นะครับก็อันนี้คือทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องนะครับโอเคครับก็สำหรับเจ้าตัว Sherin Miles นะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ขนาด5โวลต์300มิลลิแอมป์นะครับก็สามารถใช้ได้ประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับประมาณนี้สำหรับหน้าจอเจ้า Sherin Miles เนี่ยมีขนาด 2.1 นิ้วนะครับเป็นLED backlight ปกตินะครับก็มันก็จะมีไฟ LED สำหรับเพิ่มนะครับแสงเวลาเราปั่นตอนกลางคืนนะก็จะมีไฟช่วยได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ปรับระยะปรับความดิมของไฟได้นะครับก็แล้วแต่อันนี้ครับตัวนี้กันน้ำนะครับกันน้ำกันฝุ่นนะครับน้ำหนักอยู่ที่65กรัมนะครับก็ไม่ได้อะไรไม่ได้หนักอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับตัวไฟอย่างที่ผมบอกตัว Last Pro นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปดูตรงนี้นะครับตัวไฟเนาะโอเคตัวนี้นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอย่างที่ผมบอกไปก็คือตัว Sherin Sport นะครับแล้วก็มีการสามารถเชื่อมต่อกับ speed sensor cadence sensor แล้วก็ heart rate sensor นะครับใครที่มี power meter ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยก็จะมีตัว AI สำหรับประมวลผลนะครับหรืออัลกอริทึมในการประมวลผลวัตต์อยู่แล้วถ้าใครไม่มีบัดเจ็ตที่จะไปซื้อขาวัตต์นะครับก็ตรงนี้ก็จะสามารถจริงๆมันไม่ใช่วัตต์แท้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นวัตต์ที่ถูกanalyze ขึ้นมาหรือการวิเคราะห์ขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ว่าก็สามารถเอามาช่วยพัฒนาในการปั่นของเราได้นะครับอันนี้คือข้อ
ข้อดีของมันนะตรงนี้นะมีเมมโมรีในเครื่องเนี่ยคือมันสามารถบันทึกรูทการปั่นได้สูงสุดถึง 8,100 กิโลเมตรนะครับอันนี้คือฟีเจอร์หลักๆที่มีมาให้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Strava อะไรได้ปกตินะครับมาดูด้านรอบๆตัวเครื่องมันก่อนนะครับตัวบอดี้เป็นพลาสติกนะครับก็ถือว่าเกรดงานดีนะครับการเก็บงานต่างๆดีนะครับด้านหลังจะมีน็อตยืด4ตัวนะครับสำหรับถ้าเกิดปัญหาในอนาคตจะต้องเปลี่ยนบอดี้หรือบอดี้แตกหน้าจอมีปัญหาอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งอะไหล่จาก Cycling Model นะครับมาเปลี่ยนได้นะครับด้านหลังนะมีช่องชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้เนาะก็เป็นไมโคร USB นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวส่วนของเมาส์ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเมาส์ที่สามารถยึดกับ Garmin ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นปุ่มนะครับ3ปุ่มปุ่ม Start Stop นะครับปุ่มแรกถ้านับจากฝั่งซ้ายมือนะครับ Start Stopแล้วก็pause นะครับ start stop ในที่นี้ก็คือเริ่มปั่นหยุดปั่นนะครับเวลาเราจะพักนะครับก็กด pause ไว้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเมนูนะครับแล้วก็เป็น power กดตรงกลางนะครับแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าจอนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการ pairing นะครับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการ connect กับตัวเจ้า App Charon Sport กันด้วยนะครับโอเคไปชมกันเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทำการ pairing นะครับแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ของเจ้า Charon Mind กันนะครับเดี๋ยวเรามาทำการ pair นี้คือ cadence นะครับแล้วก็อันนี้ speed นะครับส่วน heart rate ผมใส่แล้วเนาะก็คือวิธีการ pairing ก็กด2ปุ่มข้างค้างไว้นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่เซ็นเซอร์1นะครับเซ็นเซอร์ตัวแรกจะเป็นสปีดนะครับนี่คือสปีดของผมจะเป็นตัวนี้นะครับก็เขย่านิดนึงให้มันเซ็นเซอร์ทำงานนะครับแล้วเราก็กดเททีนึงครับก็จะทำการแพร์นะครับรอสักครู่ไม่สักเซสแล้วนะครับต่อไปเซ็นเซอร์2ครับจะเป็นคาร์แดนเนาะแล้วก็กดเพย์ทีนึงครับมันก็จะทำการแพร์นะครับรอนะครับสักเซสแล้วครับต่อไปก็เป็นอันนี้ข้ามไปนะครับไม่ใช่นี่เป็นฮาร์ดเรทแล้วนะครับกดแพร์ครับผมใช้ฮาร์ดเรทแล้วนะตอนนี้รอสักครู่ครับsuccess แล้วนะครับกดต่อไปอันนี้ power meter นะครับผมไม่มีก็ข้ามไปเลยนะครับนี้ก็กดข้ามไปนะครับ config ไม่ต้องใช้นะครับกดแพร์ไปเรื่อยๆข้ามไปกิโลเมตรข้ามไปนะครับข้ามไปก่อนนะครับองศาอันนี้เป็น road นะครับก็ไม่มีอะไร GPS on นะครับ heat on นะครับ FTP 200นะครับ zone 7นะครับตอนนี้เวลาโอเคบ่าย2นะครับเหมือนเดิมอันนี้คือออนโต้แล้วอ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับการเซตติ้งเห็นไหมว่าตอนนี้หัวใจผมเต้นละนะครับส่วนอันนี้โอเคเห็นไหมอันนี้ผมเขย่าตัวสปีดแล้วนะครับอันนี้คาร์แดนน่าจะจับยากนิดนึงขึ้นแล้วนะครับทำการหมุนเนาะโอเคก็ถือว่าขึ้นงานครบนะครับแล้วก็ถ้าจะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูถึงเวลาเราใช้งานนะครับว่าจะต้องใช้งานยังต่ออันนี้คือเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้เป็นกำลังวัตต์นะครับก็อย่างที่เห็นนะเดี๋ยวไปคัสตอมไมซ์ทีหนึ่งตัวนี้จะมี elevation นะครับบอกว่าสูงความชันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวเราไปปั่นจริงแล้วก็เดี๋ยวไปอธิบายตอนปั่นจริงกันครับโอเคไปAre goes the same, air goes the same.
ครับก็หลังจากที่ผมใช้เจ้าเชเรนไมล์มาประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปตรงนี้สั้นๆนะครับก็คือเชเรนไมล์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไมล์จักรยานที่ถือว่าเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันครบทุกอย่างทั้งelevation ทั้ง speed ทั้ง cadence heart rate มีบอกวัตที่เป็นอัลกอริทึมรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับวัตที่เป็นขาวัตหรือบันไดวัตจริงๆได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีที่ผมรู้สึกว่ามันดีนะครับโดยรวมแล้วผมประทับใจนะครับส่วนปัญหาที่เจอนะครับเท่าที่ใช้มา2สัปดาห์เนี่ยก็จะเจอกับปัญหาที่ว่าเนี่ยอย่างผมจอดตอนนี้ผมจะออกปั่นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับตัวฮาร์ดเรทจะค้างนะครับต้องทำการรีเซ็ตปิดเครื่องใหม่นะครับรีเซ็ตคลิปใหม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่แก้ไขนะครับรวมถึงปัญหาที่ตรงค้างนี่แหละก็จะไปค้างจุดอื่นเช่นวัดค้างหลอบขาค้างหรือสปีดค้างนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เจอนะครับแล้วก็แก้ไขด้วยการปิดเครื่องใหม่นะครับอาจจะเป็นเพราะเฟิร์มแวร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับอันนี้สำหรับเฟิร์มแวร์ตัวนี้ผมถือว่าผมประทับใจนะครับกับเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับก็ถ้าท่านได้สนใจเจ้าเชเรนไมล์เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับจากทาง Cycling Model นะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่ทั้งมวลที่พูดกันมานะครับส่วนใครมีปัญหาสงสัยยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามใน Facebook ได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมายายทีนะครับรถก็จะเยอะหน่อยเพราะอยู่ปั๊มน้ำมันนะครับโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ